ดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะลายเบสิกแบบง่ายนะคะแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้นะคะดอกเล็กๆน่ารักนะคะแบบนี้เราก็จะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญมีลูกปัดสีทองค่ะแบบนี้เลยให้เพื่อนๆเสียบปืนกาวนะคะไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาระฆังเบอร์2นะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา2สีลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านลักษณะนี้จากนั้นพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ค่ะส่วนริบบิ้นนะคะเส้นสีชมพูนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ร้องเส้นที่1นะคะริบบิ้นเส้นสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะสอดเข้าไปห่วงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมากว้างลักษณะนี้ค่ะล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆนะคะที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะเพื่อนๆก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้นะคะนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะอันนี้เราจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะเส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยปลายริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้นะคะเส้นด้านซ้ายนะคะก็สอดด้านบนนะคะสอดลงมาค่ะด้านขวามือนะคะสอดนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ฐาน4ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็จะมาทำมุมด้านข้างของตัวดอกนะคะมุมด้านข้างเลยแล้วก็เราก็จะจับลักษณะนี้ค่ะทำเส้นด้านบนพับริบบิ้นลงมานะคะลักษณะนี้สอดริบบิ้นตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงหลวมไว้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่2นะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้เส้นที่4นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะลักษณะนี้สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงให้กระชับนะคะลักษณะนี้เลยดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงค่ะแล้วก็จัดนะคะจัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะดูมุมให้เท่ากันค่ะทั้ง4มุมนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้
แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะเส้นสีชมพูนะคะที่เราตัดไว้นะคะเส้นสั้นนะคะมาสอดนะคะด้านล่างของเส้นสีเหลืองนะคะพับริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะด้านบนนะคะสอดตรงนี้ค่ะพับลงมาแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นสีชมพูจะอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นเราก็สอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยพับริบบิ้นเส้นสีเหลืองลงมานะคะเอาด้านที่ไม่ได้ตัดนะคะสอดปลายของริบบิ้นนะคะเขาจะโผล่มาชนมุมตรงนี้พอดีนะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็จับริบบิ้นให้เท่าๆกันค่ะจากนั้นเรามาทำเกสรด้านในค่ะเราจะเริ่มทำเส้นสีเหลืองก่อนนะคะพับริบบิ้นนะคะเส้นคู่ด้านบนนะคะพับคู่ด้านบนลงมาค่ะทำเส้นด้านซ้ายมือเราจะทำเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีชมพูเราจะยังไม่ทำนะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นนะคะลงมานะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ดึงมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้ค่ะสอดตามแนวริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงเส้นที่2นะคะเส้นนี้แล้วก็พับริบบิ้นคู่ด้านบนลงมาค่ะแบบนี้ทำเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีชมพูเราจะยังไม่ทำนะคะเราจะทำเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเส้นสีชมพูเราจะยังไม่ทำนะคะให้เพื่อนๆทำเส้นสีเหลืองนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้สอดนะคะตรงนี้ค่อยๆดึงนะคะเส้นต่อไปเส้นที่3ตรงนี้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นคู่ด้านบนลงมาค่ะทำเส้นสีเหลืองนะคะพับนะคะแบบนี้เส้นที่4นะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนลงมานะคะแบบนี้ทำเส้นสีเหลืองนะคะพับริบบิ้นค่ะสอดนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะเพื่อนๆก็ดูกลีบเขาให้เท่ากันนะคะพอเราดึงกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยเส้นสีชมพูนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันเลยนะคะกลีบตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากค่ะเพื่อนๆจับลักษณะนี้นะคะเราจะทำเส้นด้านซ้ายมือค่ะตรงนี้จับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปด้านบนนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็พับปลายริบบิ้นลงมาบิดนะคะ1ครั้งนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยให้เพื่อนนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ค่ะตรงใต้เส้นสีชมพูตรงนี้นะคะตรงมุมนี้เลยตรงนี้สอดไปตามแนวของริบบิ้นถ้าสอดยากใช้แหนบนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะแบบนี้เลยใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ให้เพื่อนดึงนะคะดึงกลีบนะคะกลีบตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตรงนี้นะคะดึงแน่นหลวมแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยเราจะดึงประมาณนี้ก่อนนะคะเส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะปลายด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นนะคะลงมาบิดริบบิ้น1ครั้งนะคะลักษณะนี้ค่ะสอดตรงนี้เลยตรงเส้นสีชมพูตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็
ดันกลีบนะคะดึงตรงนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะค่อยๆดึงนะคะจะไม่ดึงแรงนะคะประมาณนี้เส้นที่3นะคะเส้นที่3เส้นนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับริบบิ้นนะคะลงมาบิดนะคะ1ครั้งค่ะสอดตรงนี้กลีบเส้นสีชมพูนะคะเขาจะโผล่ออกมาแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราตัดออกได้หรือเพื่อนๆจะดันกลับเข้าไปก็ได้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะเส้นนี้พับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมาพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้แล้วก็บิดริบบิ้นนะคะ1ครั้งนะคะแบบนี้สอดนะคะตรงนี้เลยตรงกลีบที่1นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะเพื่อนๆก็ดูกลีบให้เท่าๆกันเลยนะคะกลีบแน่นรวมแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตรงนี้เราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแบบนี้เลยพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะก็จะพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้เราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวนะคะสีเหลืองกับสีชมพูนะคะตรงนี้สอดนะคะทั้ง4เส้นเลยสอดริบบิ้นเส้นยาวนะคะริบบิ้นสีชมพูตรงนี้โผล่มานะคะเพื่อนๆก็สามารถตัดออกได้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะเส้นสั้นออกนะคะแบบนี้เลยตัดเส้นสีชมพูเส้นเดียวนะคะเราจะได้แบบนี้เราจะเหลือเส้นสีเหลืองไว้2เส้นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังก็นำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้เลยแล้วให้เพื่อนสานลายขัดนะคะแบบนี้สานลายขัดธรรมดานะคะอันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็จะทำไว้ลักษณะนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะเราจะใช้เทปใสนะคะติดนะคะติดกับริบบิ้นเลื่อนหลุดด้วยนะคะถ้าเราไม่ติดนะคะริบบิ้นก็จะเลื่อนหลุดนะคะเหรียญก็จะหลุดด้วยนะคะเพื่อนต้องใช้เทปใสติดนะคะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดตกแต่งตามชอบนะคะริบบิ้นส่วนเกินตรงนี้นะคะจะได้ดอกไม้แบบนี้ค่ะส่วนเกสรนะคะเพื่อนๆจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็จะไม่ติดก็ได้นะคะลูกปัดนะคะแล้วก็จะใช้แหนบนะคะช่วยจับนะคะลักษณะนี้จับแล้วให้เพื่อนๆยิงกาวร้อนนะคะนิดนึงค่ะยิงกาวร้อนนะคะแล้วก็วางนะคะให้ตรงกลางตรงนี้ค่ะจะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ